เราอยู่ในเกมมือถือเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ก่อนเครื่องบินตกเรากำลังจะไปเที่ยวกับแฟนนะอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องไปสนามบินละCould you please clean up the rest of the food on the table before we leave? And don't forget to find our passports. เดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดโต๊ะกับหาพาสปอร์ตก่อน We don't want to be scrambling at the last minute. Sure, I'll get right on it. Where did we put the passports again? I think I saw them in the living room, maybe on the bookshelf. Check there, and if they're not there, try looking in the bedroom.พาสปอร์ตถ้าไม่อยู่ในห้องนั่งเล่นก็อยู่ในห้องนอนนะ No I haven't อันนี้เป็นตัวเครื่องบินชั้นธุรกิจซาร่ากับเอลวิสนะครับเราชื่อเอลวิสเดินทางวันอังคารที่2ธันวาคมปี2022นี่เป็นพาสปอร์ต All right, I've cleaned the table and found our passports. We're all set. Let's head to the airport before it gets too late. Great, thanks. I'm coming. Just give me a moment to finish up this call and grab my things. Sorry, we need to leave now. I'll call you back later.Okay, thanks. I need to use the restroom. I'll be back in a moment. Sure, take your time.อันนี้ตัวเรานะครับแฟนขอไปห้องน้ำ Just a few more hours of this flight, then we'll start our own adventure. I can't wait. No! This can't be happening! You monster! What have you done? เกมเพิ่งเปิดครับก็จะยังมีบั๊กอยู่แล้วก็ภาพแบบกระตุกกระตุกนะครับอยู่ไหนไม่รู้นะครับเครื่องบินตกI can't believe what happened to her. ไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดเรื่องนั้นกับแฟน I must find help and figure out how to survive in this horrifying place. เราต้องหาคนช่วยนะครับแล้วก็รอดออกไปจากที่นี่ That's a strange looking first aid syringe.
It must belong to the pilot. As wounded as I am, though, I don't have much choice but to use it. เราไม่มีทางเลือกมากนะ going. ก็ต้องใช้มันเลยแหละเหมือนเป็นยาเพิ่มเลือดข้างหน้ามีปืนพกค่อยๆไปเนาะเน้นเอาชีวิตรอดนะสูญหมดแล้วตะเกียงเป็นจุดเซฟได้ยามาได้ลูกธนูอันนี้น่าจะเป็นลูกสองไม่มียาให้เก็บเลยหรอกใครก็ได้
ียไปฟรีๆหนึ่งนัดมีหมาด้วยเอาทีละตัวตัวนี้มีคอนไม่เซฟไม่ได้มันไม่ใช่จุดเซฟอ่ะตะเกียงเนี่ยหรือว่าตะเกียงคนละแบบกันมันมีบอกไหมตรงไหนเป็นจุดเซฟเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้น
มันตายจริงไหมเอาปืนสั้นก็พอมั้งอะไรเมื่อกี ตรงนั้นมีบ้านใช้ทางลัดไม่ได้ด้วยข้างหน้ามีตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเสาได้ยินเสียงขอเซฟก่อนไอ้ตะเกียงที่เซฟได้มันจะเป็นสีเสื้อแบบนี้ผมมันอยู่ใกล้ๆมีสองไม้ขวดอ่ะไม้พายเนี่ยต้องพายเรือเอาเซฟอีกรอบนึงตรงนั้นมีอาวุธปีนขึ้นไปข้างบนก่อนเอาไปทางนี้ก็ได้มั้งหรือต้องปีนต้องปีนเหรอกล่องนี้เปิดได้ไหมระเบิดพร้อมกัน2ตัวได้ไหมไม่ได้ค่ายทหารนี่
มันเคยมีทหารมาแบบจัดการก่อนแล้วแต่ก็กลายเป็นซอมบี้หมดโน้ตพวกนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบหมายถึงอธิบายเนื้อเรื่องแต่ว่าเราเล่นตามเกมไปดีกว่าขับรถไปได้ไหมไม่ได้เจอกันใหม่นะครับ